หลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลได้ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องมีการยอมรับเงื่อนไข4ข้อของพรรคนั้นก็ทำให้ผู้ใช้ Facebook จำนวนมากแสดงความไม่พอใจโดยก่อนหน้านี้มีแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะที่มีนายเนวินชิดชอบเป็นประธานเคยขู่ออกมานะคะบอกว่าจะเผาเสื้อของทีมบุรีรัมย์ทิ้งถ้าหากว่าไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าไม่ใช่แค่การขู่แล้วนะคะเมื่อคืนนี้มีการโพสต์คลิปนี้ออกมาค่ะจากเพจ Facebook ฉันชอบดูนางงามเป็นการโพสต์คลิปวิดีโอที่มีแฟนบอลรายหนึ่งเผาเสื้อจริงๆค่ะของทีมบุรีรัมย์แสดงความไม่พอใจที่นายอนุทินเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนะคะก็ภาพอย่างที่เห็นนี้แต่ว่าไม่ได้ระบุชัดนะคะว่าแฟนบอลที่ทำเนี่ยไปทำอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำเพราะสาเหตุเดียวจริงๆหรือไม่กับการตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ว่าเป็นภาพคลิปที่ปรากฏออกมาในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นไปตามคำพูดที่เคยออกมาบอกเอาไว้ก่อนค่ะ